ลอดระยะเวลา65ปีด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในด้านสาธารณสุขไทยให้ก้าวทันทัดเทียมต่างประเทศทรงมีพระดำริก่อตั้งศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ90ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมุ่งหมายให้ศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้เป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจรที่ครอบคลุมการรักษาทุกโรคด้วยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงบุคลากรที่เป็นเลิศเพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็งท่านเลยมีพระวินิจฉัยที่จะให้ขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ท่านมีพระประสงค์ทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงเป็นที่มาของชื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ทางโรงพยาบาลไม่ได้ดูแลคนไข้เฉพาะทางกายแต่ให้ดูแลเรื่องจิตใจของคนที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคนด้อยโอกาสได้รับการรักษาที่เหมือนกันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมปี2565เนี่ยนะครับไม่เพียงที่จะทรงดูแลสุขภาพคนเท่านั้นแต่ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญการดูแลสัตว์เลี้ยงและการป้องกันโรคต่างๆที่จะนำโรคมาสู่คนทรงริเริ่มให้ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานและจัดตั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อให้บริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำสัตว์เลี้ยงต่อมาทรงโปรดให้จัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วยและลดการแพร่กระจายนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยตลอดจนสรรพชีวิตบนผืนแผ่นดินที่อาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์ได้อย่างปลอดภัยด้วยความรักและความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน